งตัวมาทำมัดทำแมงมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับบอมชูตัวเลยบอมเชิญมาแฟนปู่เท้าเชสัวซองดิสวิตตองเชอร์ซูยแทเออร์เลอร์เดอร์วูลองคองเทแปลเป็นไทยว่าสวัสดีทุกท่านผมชื่อปู่เท้าอายุแค่78ปีมีความสุขมากที่มาเจอพวกท่านทั้งหลายแปลนะครับปู่เท้าครับสมัยก่อนจบจุฬาใหม่ๆเขาเรียกพี่เรียนสอนไปสอนมาเรียกลุงตอนนี้เด็กเรียกปู่แล้วเป็นศิษย์เก่าจุฬาเหรอคะรุ่นอะไรคะเนี่ยผมเข้าคณะสถาปัตย์จุฬาปี2002โอ้โหยาวนานมากนะคะเมื่อกี้ทำไมถึงพูดภาษาฝรั่งเศสได้คล่องแคล่วขนาดนั้นคะปู่เท้าโชคดีมากนะครับที่มีแฟนเป็นจบอักษรศาสตร์จุฬาแล้วแฟนเนี่ยเขาเรียนเอกฝรั่งเศสเขาบอกพี่เท้าฝรั่งเศสไม่มีทุนให้พวกเท้านิกก็เลยให้เราไปเรียนฝรั่งเศสเขาก็ไปเรียนต่อปอเอกก็คือไปด้วยกันครับผมไปอยู่แค่9เดือนแต่เขาอยู่5ปีคุณพ่อกลับมาก่อนแล้วเขาก็ยังเรียนต่อโอ้โห4ปีคือไม่เจอกันเลย4ปีครับก็เคยไปเยี่ยมพระหลครับหลเดียว4ปีเจอกันครั้งเดียวแล้วสมัยก่อนติดต่อกันยังไงครับคือโทรศัพท์ก็เขียนแอร์เลตเตอร์เขียนแทบทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ2ฉบับนะครับเป็นจดหมายเหรอครับจดหมายมันเดินทางมาอาทิตย์เดียวก็ถึงครับอาทิตย์นึงครับแฟนเขาบอกเธอรอฉันได้ฉันก็จะกลับมาครับก็รู้จักกัน7ปีถึงไม่แต่งงานที่ฝรั่งเศสอ๋อจดทะเบียนสมรสเพราะว่าแม่บ้านเนี่ยเขามีฐานะแม่เป็นหม่อมราชวงศ์เราเนี่ยเป็นคนจนบ้านนอกเขาไม่มีปัญญาไปขอลูกสาวก็ได้เมียเลยวางแผนว่าไปแต่งงานที่นู่นจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เราแต่งงานด้วยเงิน500บาทนะครับเชิญคนไทยมาเป็นสักขีพยานถ้ามาแต่งเมืองไทยคงไม่มีตังค์ไปขอลูกสาวเขาแต่งที่ฝรั่งเศสคลาสสิกที่สุดปรบมือครับผมกับการแต่งงานครั้งนี้แล้วอย่างนี้พอไปจดทะเบียนกันแล้วกลับมาเนี่ยคุณแม่เจ้าสาวว่ายังไงบ้างคะตอนนั้นคุณแม่เขารักผมอยู่แล้วนะเขาบอกผมเนี่ยเป็นคนดีคุณแม่ก็ใจกว้างนะไม่เป็นไรก็ยอมรับอยู่แล้วครับโอ้ประทับใจอะไรในภรรยาคนนี้ของคุณพ่อคะคือผมเนี่ยไม่หล่อแล้วก็ไม่รวยแต่เขาก็ชอบผมแล้วเห็นเขาเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนดีนะครับเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็มีอารมณ์ขันด้วยก็เลยชอบเขาโอ้เป็นผู้หญิงตลกแล้วแฟนผมเนี่ยเป็นผู้หญิงคนไทยคนแรกที่ทำดิกชันนารีนะครับไทยฝรั่งเศสละเอียดมากนับว่าเป็นผู้มีประโยชน์ในทางวิชาการของเมืองไทยวันนี้ปู่พาภรรยามาด้วยป่ะครับภรรยาเสียไปเกือบ10ปีแล้วครับโอ้โหเหมือนอกหักเลยขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าภรรยาของปู่เท้าเป็นอะไรเสียนะคะตอนนั้นเมื่อเขากลับไปนอกใหม่เนี่ยเขาเป็นมะเร็งที่เต้านมนะฮะไปตรวจเช็คผ่าตัดแล้วหายไป20ปีคนที่กลับมาที่ปอดเลยปอดเด้มันแย่แล้วปอดเสียเลยครับยื้ออยู่3ปีถึงเสียไปเมื่อประมาณเกือบ4ปีที่แล้วครับโหปู่ครับแล้วตอนนี้ปู่อยู่กับใครครับอยู่กับแมว1ตัวเพราะผมไม่มีลูกปู่เท้าครับแล้วเวลาคิดถึงภรรยาครับทำยังไงครับก็เป็นของธรรมดาก็เราก็ตั้งใจทำกันดีครับเมียก็พูดเสมอว่าเกิดมาอย่าเป็นคนโลกโลกใครทำประโยชน์สังคมนะครับผมก็ทำประโยชน์ในด้านกีฬารับภาษาไปสอนเด็กทั่วประเทศคนเนี่ยไม่เล่นรักบี้เพราะว่าเป็นกีฬาดูแล้วภาพพจน์อันตรายเราจะแก้ภาพพจน์เนี่ยคือเอาเด็กเล็กๆมาเล่นนะเด็กประถมนะครับน่ารักเด็กเขามีความกระตือรือร้นเนี่ยอนาคตของเรานะครับมีประโยชน์มากผมอยากให้คนรู้จักงั้นขออนุญาตถามเรื่องกีฬารักบี้เลยครับ
เริ่มยังไงคะคือผมอยู่จุฬาปี3เพื่อนเพื่อนประธานบอกให้ท้าวเล่นลักวี่ผมก็เล่นด้วยความเกรงใจเพื่อนในตำแหน่งกองหน้าแถว1ที่ต้องดันตะกรรมเนี่ยแถว1นี่จะต้องรับแรงทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะนั่นต้องมีความอดทนมากผมไม่ได้เก่งแต่ว่าคนอื่นเขาเล่นไม่ได้เพราะเขาไม่อดทนเหมือนเราพอเล่นแล้วผมก็รักมากผมก็มีความสุขผมก็อยากให้คนในโลกทั้งประเทศมีความสุขเหมือนผมนะครับพ่อครับวันนี้พ่อจะมาโชว์อะไรครับโชว์ทักษะพื้นฐานการเล่นลักบี้ครับแล้วความฝันล่ะครับความฝันที่พ่ออยากได้คืออะไรครับความฝันจริงๆแล้วอยากขอลูกลักบี้เนี่ยไปแจกโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนะครับครับคุณพ่อพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและภารกิจที่เราจะท้าทายปู่ท้าวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องรักบี้ครับแต่เนื่องจากว่าเวทีซูเปอร์ซิกซ์ตี้เนี่ยไม่ค่อยพร้อมครับเราจึงเชิญปู่ท้าไปทดสอบฝีมือที่สถานที่ข้างนอกครับครับปู่ท้าครับเรียนเชิญท่านนี้ครับเราเรียนเชิญปู่ท้าไปที่สนามรักบี้ครับว้าวถ้าพร้อมแล้วภาพมาได้เลยครับจากสนามรักบี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับโอ้โหนี่ต้องอุ่นเครื่องก่อนใช่ไหมครับเครื่องอุ่นเครื่องก่อนในเสื้อของคณะท้าปัดครับอุ้งเท้าดูไม่เหมือนคน78นะครับโอ้โหดูโอ้โหนี่คือค่าวอร์มโอ้มาโอ้คุณลูกยังแข็งแรงมากครับและนี่คือภารกิจของเรานะครับเราท้าทายปู่เท้าในเรื่องของความแม่นยำครับให้โยนลูกรักบี้เข้าห่วงครับโชคดีให้เรายืนแค่5เมตรนะถ้าไกลกันคงไม่เข้าอ่ะนี่คือการทดสอบความแม่นยำครับปู่เท้าครับอธิบายนิดนึงนะครับเรามีผู้ช่วยด้วยเด็กผู้ช่วยเหล่านี้จะเป็นคนที่วิ่งประคองคอยโยนลูกด้วยคอยส่งลูกด้วยนะครับ5คนนี่ภาพฝึกซ้อมนะครับเวลาโยนลักบี้ให้ปุ๊บต้องโยนเข้าห่วงอย่างนี้ครับเวลาโยนบอลเขาเรียกว่าอะไรครับภาษาลักบี้พาสซิ่งนะครับแล้วต้องโยนให้เข้ายังไม่ได้ครับคือมันยากกว่ารักบี้ทั่วไปครับเพราะรักบี้ทั่วไปนี่เพื่อนจะคอยรับแต่ห่วงไม่คอยรับครับห่วงมันให้ปรับมือห่วงมันอยู่กับที่ครับแบบนี้ครับโอ้ปู่เท้าเซ็งครับปู่เท้าเซ็งครับชึบยังดื้อยังดื้อเหมือนปู่เท้ามองเคืองๆมีหงุดหงิดมันยังไงกันนี่ยังไงกันนี่ยังไงกันนี่อารมณ์เริ่มมาเอาแล้วครับเอาจริงจริงนะเอาจริงครับเอาจริงครับท่านผู้ชมครับขอกำลังใจครับรวมพลังครับนี่นักรักบี้เกษตรนะครับมาช่วยขอบคุณน้องๆมากนะครับส่งเหมือนกันเลยอ่ะมาช่วยส่งบอลให้ปู่เท้านะครับพาสซิ่งบอลแล้วต้องโยนให้เข้าเลยนะครับเข้า5ห่วงติดครับของจริงครับห่วงแรกได้ครับห่วงที่2ครับใช่ครับท่านผู้ชมครับอายุ78นะครับใช่ครับหมู่ที่4ครับครับกว้างไม่มีการตัดต่อบัตรได้ครับโอ้ยไม่มีตัดต่อเลยไม่มีตัดต่อต่อเนื่องครับต่อเนื่องครับหมู่ท้าครับคนสุดท้ายครับต้องเข้านะครับโอ้โหสุดยอดครับผมย้ำอีกทีนะครับผู้ชายท่านนี้อายุ78ครับกลับได้ยังใจเย็นๆครับผมขอท้าต่อภารกิจที่2ครับภารกิจที่2นี่เป็นเรื่องความแข็งแกร่งครับซึ่งพวกเราจะไม่เชื่อว่าคนอายุ78ทำแบบนี้ได้ครับทีมงานครับภารกิจที่2ครับภารกิจนี้ต้องตรวจสอบร่างกายในวันนั้นก่อนว่าพร้อมหรือเปล่าครับตรวจความดันชีพจรนะครับวัดไข้ด้วย110เป็นไงต่ำมากเมื่อตรวจแล้ว
ทางแพทย์บอกว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เข้าสู่ภารกิจครับโจทย์นี้เรามีรถคันนี้มานะครับเขาเรียกว่ารถสกรัมครับสกรัมแมชชีนคุณผู้ชมครับเครื่องสกรัมแมชชีนคืออุปกรณ์ที่นักรักบี้ใช้สำหรับฝึกซ้อมการดันคู่ต่อสู้ซึ่งตามปกติจะฝึกดันเป็นทีมและต้องใช้การออกแรงอย่างมากเพื่อให้เครื่องสกรัมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่สำหรับโจทย์นี้ทางทีมงานได้ทำรถสกรัมแมชชีนขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบความแข็งแรงของปูเท้าโดยเฉพาะและนี่คือภารกิจของเรานะครับมีนักรักบี้ตัวใหญ่2คนไปอยู่ตรงนั้นครับเพื่อทวงให้น้ำหนักของสกรัมแมชชีนเนี่ยหนักขึ้นครับเอ้าคนแรกน้ำหนักเท่าไหร่ลูก80ครับคนที่2ผม90ครับรวมกันนี่คือ80บวกกับ90 90เป็น170กิโลกรัมนะครับถ้ารวมเป็น170อาจจะน้อยไปน้อยไปขอเพิ่มอีกคนก็ได้ครับนี่ปูเท้าขอเพิ่มอีกคนครับโอ้โหตัวคนนี้ถูกคนเลยคนนี้คนที่3นี่เท่าไหร่ครับ100ครับหนัก100กิโลกรัมครับรวมเป็น270กิโลกรัมนะครับกติกาของเราคือต้องเข็นสกรัมแมชชีนที่มีคนอยู่บนนั้นนะครับ270กิโลกรัมเข็นระยะ20เมตรในเวลา30วินาทีครับเอาใจช่วยปูเท้าพร้อมกันนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับท่านนี้อายุ78ครับเข็นวัตถุที่มีคนอยู่270กิโลกรัมนะครับถ้าพร้อมแล้วเอาใจช่วยพร้อมกันครับภาพมาครับครับอ้าวโนดูครับให้กำลังใจปูด้วยนะครับครับอ้าวเอาบายเซตสามสี่ปั้นจับเวลาแล้วครับภายใน30วินาทีโอ้โหโอ้โหระยะทาง10เมตรแล้วครับ15เมตรครับจะถึงแล้วครับโฟระยะ20นะครับอ๋อยังไม่ถึงเลยใกล้แล้วจะถึงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหถึงแล้วยาวยาวโอ้โหนี่คือไอดอลของรุ่นน้องเลยครับโอ้โหขอบคุณมากเด็กๆโอ้โห270กิโลกรัมนะครับเวลาเหลือด้วยนะครับใช้เวลาไป17วินาทีเสร็จครับโอ้โหปูเท้าครับจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมีทำอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วไหมไม่มีแล้วที่ปูเท้าทราบคือไม่มีแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเรามีเซอร์ไพรส์ครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกับตาถึงความสามารถปูเท้าครับทีมงานครับช่วยจัดเวทีด้วยครับปูเท้ารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับช่วงหน้าเตรียมพบกับโจทย์ที่ทีมงานเตรียมมาเซอร์ไพรส์ปูเท้าซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนห้ามพลาดครับผมรู้ครับว่าทีมงานตั้งใจอะไรครับจะให้เล่นสกรัมกันนะครับระหว่างขู่เท้ากับพี่ซุปใช่ไหมครับใช่เย็นครับร้อย270ก็ยังดันซะเซจ้ะครับเวทีเราพร้อมแล้วครับนี่คือเวทีจำลองของกีฬาซูโม่ครับนักกีฬาพร้อมไหมครับพร้อมก็ได้ครับขาดแต่เพียงผู้แข่งขันครับครับขอเชิญตัวละครพิเศษครับฮะโอ้เอาอย่างนี้เลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะโค้ชกีฬาซูโม่ทีมชาติไทยครับนี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวใครเห็นปู่บ้างปู่มาถามว่าอะไรอ่ะอะไรใช่แล้วปู่ถามนะ200กิโลได้ไหมลูก120กิโลครับเฮ้ยไม่จริงหรอกจริงหรือเปล่าจริงครับ
ถูกครับถามคำเดียวเลยรับคำท้ารายการไหมครับครับผมพร้อมแล้วนักกีฬาจับมือกันครับผมจะบอกว่าไม่ง่ายนะครับจริงนะฮะน่าจะเกินไม่เชื่อหรอกโก้มาลองโก้ไปลองไปเร็วต้องถอดถุงเท้าไหมโอ้โหถุงเท้าขาดว่ะอย่าเอาตรงนี้ออกอากาศเพื่ออายเขาออกแน่นอนพี่โก้ออกแน่นอนหนูดันเต็มที่นะครับโอ้โหพี่โก้พี่โก้ทำไรอ่ะเหมือนชนกำแพงอ่ะถุงเท้าครับหนักใจไหมครับหนักใจครับหนักใจนะครับนักกีฬาพร้อมนะครับจรดมือนะครับสัมผัสตัวกันคือเริ่มจับเวลานะครับภายใน30วินาทีต้องผลักให้โค้ชโบ๊ทออกนอกเส้นวงกลมครับพร้อมแล้วเริ่มครับถุงเท้าครับดูจังหวะนะครับกันเริ่มจับเวลาแล้วครับอุ้ยผ่านไปแล้ว5วินาทีครับอุ้ยอุ้ยผ่านไปแล้ว10วินาทีครับเอาไปผ่านไปแล้ว15วินาทีครับมีอุ้ยใกล้แล้วปูใกล้แล้ว10วินาทีครับปูสบายสบายไปเลย6ไปเลยดีมาก5 4 3 2 1ท่านผู้ชมครับย้ำอีกครั้งครับ70บาทครับโอ้โหครับบอสขอความรู้สึกตอนโดนปู่ดันครับรู้สึกไงครับครับคุณปู่แข็งแรงมากเลยนะครับสำหรับอายุเท่านี้สุดยอดครับโอ้ที่หอบนี่หอบอยู่นะฮะเดี๋ยวนี่เราหอบใช่ไหมผมหอบเขาหอบเหมือนกันปู่ผมก็หอบครับเขาก็หอบครับใช่ต้องออกแรงต้านปู่เลยนะครับขอบคุณคอนบอสครับขอบคุณครับขอบคุณครับโค้ชโบ๊ทครับวันหลังมาใหม่นะโค้ชโบ๊ทนะขอบคุณครับปู่เท้าเหนื่อยไหมครับก็ได้ออกกำลังกายดีดีนะครับนอนหลับคืนนี้ไม่โกรธรายการนะครับไม่โกรธได้ถือว่าออกกำลังกายนั่นแหละวันก่อนที่เกษตรนะกลับไปนอนสบายเลยครับได้ดันครับท่านคณะกรรมการครับรู้สึกยังไงกับบุรุษท่านนี้อายุ78ครับกับความรักในกีฬารักบี้ครับผมไม่เคยเจอคนอายุ78แล้วที่แข็งแรงไม่ใช่แข็งแรงเฉพาะร่างกายนะครับจิตใจก็แข็งแรงขนาดนี้มาก่อนครับคือมันแสดงออกมาตั้งแต่ปู่เท้าเดินออกมาพูดเสียงดังพูดอะไรทำอะไรกระฉับกระเฉงหมดเลยผมรู้สึกว่าปู่เท้ามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะครับคือรู้ว่าเราจะรักผู้หญิงคนนี้คนนี้คือเป้าหมายฉะนั้นเราใช้ชีวิตเพื่อผู้หญิงคนนี้เราอยากใช้ชีวิตเพื่อรักบี้ใช่ไหมเรารักรักบี้ทุกวันตื่นขึ้นมาเพื่อรักบี้เพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเนี่ยมันทำให้ทุกๆวันตื่นมาแล้วมีพลังแบบปู่เท้าครับหนุ่มตลอดกาลครับสุดยอดครับวันนี้สำหรับง้อนะคุณปู่มีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติภูมิในการใช้ชีวิตของปู่ตั้งแต่หลงรักผู้หญิงคนหนึ่งซื่อสัตย์กับเขาแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเขาแล้วก็ต้องขอบคุณง้อต้องบอกคุณย่าด้วยละกันข้างบนที่เป็นคู่ชีวิตที่เยี่ยมยอดจริงๆวันนี้ง้อภูมิใจแทนคนไทยอีกมากมายที่มีประชากรไทยที่มีประโยชน์มีคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ค่ะกับแผ่นดินนี้จริงๆง้อว่าคุณย่ามองลงมาด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ปรับปลื้มในทุกวินาทีที่คุณปู่อยู่บนแผ่นดินนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะและวันนี้ปู่เท้าก็มีความใฝ่ฝันครับอยากจะมอบอุปกรณ์กีฬารักบี้ให้กับเด็กๆครับทั้ง3ท่านครับครับพวกเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับตัวน้อยๆครับสนับสนุนให้ปู่รักและพัฒนากีฬารักบี้ต่อไปพวกเราให้ผ่านครับขอบคุณการเด็กนะครับครับปู่ครับเรื่องความใฝ่ฝันของปู่ในการจัดหาอุปกรณ์รักบี้ให้กับเด็กๆผมแจ้งเรื่องไปที่ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์นะครับท่านดีใจมากที่เราค้นพบคนอย่างคุณปู่ที่รักในกีฬารักบี้ครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ King Power เตรียมมอบให้กับคุณปู่ไปสู่เด็กๆครับคุณปู่หันไปมองด้านนี้ครับเดินหน้า29ครับเอามือปิดตานิดนึงครับรอสักครู่นะครับทีมงานครับโ
ุณปู่ครับและนี่คือสิ่งที่ King Power เตรียมให้กับคุณปู่ครับมองได้แล้วครับโอ้มันเยอะแยะงี้เลยอ่ะจะหาซื้อได้ไงเนี่ยหมดตลาดแล้วครับเพราะผมซื้อไม่ค่อยได้หาหมดตลาดแล้วจริงๆครับทั้งหมดวันนี้นะครับมอบให้คุณปู่จาก King Power นะครับ 40,000 บาทจาก King Power ครับแล้วยังไงจะไปส่งให้ที่บ้านแน่นอนสิครับแน่นอนครับรายการต้องส่งให้ครับส่งให้แน่นอนครับเราไม่ทำอย่างนั้นกับคุณปู่ครับคุณปู่ถือกลับไปทั้งหมดนี่เกินไปครับขอบคุณคุณปู่มากครับทุกวันคุณปู่คือการมอบความรักให้กับผู้คนครับครับเป็นการคนในโลกเอารักวี่เป็นสื่อให้คนได้มารู้จักกันเล่นกันแล้วเป็นเพื่อนกันมันมีสาระมากกว่านะครับครับแพ้ชนะไม่กี่วันก็ลืมครับแต่การมีเพื่อนดีๆเป็นอยู่ได้ช่วยชีวิตเราจริงครับจริงนะครับคุณปู่คือพลังใจแล้วคือแรงบันดาลใจที่ดีให้กับพวกเราทุกคนครับขอบพระคุณมากที่มาซูเปอร์60ครับขอบคุณขอบพระคุณครับปู่เท้าแห่งวงการรักดีครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับปู่เท้าครับเฮ้รองเท้าพึ่งอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวรองเท้าส่งให้ที่บ้านครับรองเท้าส่งให้ที่บ้านเอารองเท้าให้ปู่ด้วยแค่หันมาถามว่าเฮ้ยรองเท้าพึ่งอยู่ไหนคือเข้าสนามเขากติกาต้องถอดรองเท้านิดนึงฮะใช่ใช่เพื่อความถูกต้องฮะโอ้78น่ะแข็งแรงมากแข็งแรงมากสิ่งที่ผมทึ่งนอกเหนือจากความแข็งแรงคือพลังชีวิตของปู่ใช่ที่แกมอบไปกับคนที่อยู่รอบข้างคือมันทำให้ง้อแบบรู้สึกสบายใจหนึ่งอย่างว่าพี่ซุปคือง้อก็เป็นคนที่ไม่คิดจะมีลูกเหมือนกันเราก็จะมีคู่เหมือนก็เดินทางไปด้วยกันไม่รู้หรอกใครอยู่ใครไปก่อนแต่เราดูแล้วแบบการอยู่อย่างมีประโยชน์อ่ะมันส่งมอบอ่ะมันทำให้มันไม่รู้สึกเศร้ากับชีวิตที่เหลือเลยอ่ะมันมีแต่เป้าหมายพลังชีวิตมันเยอะมากเลยอ่ะคือตอนที่พี่ฟังปู่พูดถึงคุณย่าเนี่ยพี่ก็ฟังแล้วพี่คิดในใจว่าวันที่จากกันปู่จะอยู่ยังไงแต่ปรากฏว่าปู่อยู่ได้อย่างมีความสุขใช่คือเขาไม่ได้พิงอ่ะครับเขาอยู่เพื่อแต่พี่เชื่อว่าปู่คิดถึงย่าในทุกวันนะแล้วก็นำความรู้สึกนั้นมาเป็นพลังใจค่ะหลังจากใช้ความสามารถคว้าความฝันได้สำเร็จปู่เท้าก็นำลูกรักบี้ที่ได้จากทั้งรายการไปส่งมอบต่อให้กับเด็กๆเพื่อทำให้ความตั้งใจครบถ้วนสมบูรณ์ครับผมขอขอบคุณรายการ Super 60และบริษัท King Power ที่มอบลูกรักบี้ให้มาแจกเด็กๆโรงเรียนต่างจังหวัดผมมีความสุขมากๆที่ได้เห็นเด็กๆ เขามีความสุขได้เล่นนี่มีประโยชน์ต่อเด็กๆต่อประเทศชาติขอบคุณครับคนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้าอันกว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำโง่ช่างเขาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะพันเก๋าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 60ครับ